สำหรับคนที่นั่งสมาธิแล้วตั้งสติไม่ได้สักทีหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องการแบบตั้งสมาธิแล้วก็แบบว่าจิตฟุ้งซ่านไปหมดเลยนะครับผมมีการแก้ปัญหาให้1อันนะครับนั่นก็คือว่าให้เข้าใจไปก่อนว่าการนั่งสมาธิมันคือการสงบใจและรางวัลมันได้เป็นตัวของมันเองอยู่แล้ว1อย่างนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์คนนึงที่เรียนแล้วไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์มหาศาลเลยก็ชื่อเคที่ได้เรียนพลังจิตมหาปัญญาของอาจารย์นะคือ Amazing มากเลยนะคะที่เคที่บอกว่าได้เงินเข้าหลังจากนั่งสมาธิของอาจารย์ครั้งแรกเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพอเราสงบปุ๊บเราจูนได้เร็วมันก็ส่งสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้เร็วมากแล้วผมบอกได้เลยนะการมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแท้ๆเลยนี่เป็นเหตุผลที่เวลาคุณจูนคุณถึงรวยขึ้นคุณจูนคุณถึงรวยขึ้น อย่าไปยกย่องความจนถ้าคุณอยากรวยอย่ายกย่องความจนความรวยมาจากผลลัพธ์จากการทำสิ่งที่ถูกต้องใช่และการทำสมาธิคือสิ่งที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ความรวยเกิดขึ้น